นะไม่ได้นิดเดียวก็ไม่กลัวไม่มีเปอร์เซ็นต์กลัวเลยนะครับนะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจบ้างก็ดีครับการที่อยู่หน้าจอเข้าใจก็เข้าใจมาเยอะแล้วเรียนรู้เข้าใจมาเยอะเข้าจำมาเยอะเข้าจำมาเยอะนี่ดีกว่าเข้าจำจนเข้าใจหรือว่าเข้าใจโดยเข้าโดยมาจากความจำเข้าใจเพราะสิ่งที่เราจำใช่ไหมฮะที่เข้าใจตำหนักตำรานั่นนะครับพระคัมภีร์ที่ใช้นั่นนะเข้าใจเพราะสิ่งที่จำงงไม่งงเนาะต่อไปนี้มันไม่ต้องจำแล้วของเป็นของใหม่มาแล้วนะแล้วก็ชงเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้ประมาณนี้หรือเปล่าครับท่านนานๆลองเอาให้ความรู้สึกนี้เข้ามาอยู่ใกล้ตัวมากๆดูสิครับใช่ไหมย้ำให้ความรู้สึกนี้มาใกล้ๆตัวดูสิครับว่ามันเชื่อเฉือนกันยังไงจำกับเข้าใจหรือว่าเข้าใจปุ๊บไม่ต้องจำแมวอะไรเลยอย่างเงี้ยอะไรทำนองนั้นนะครับลองให้ความสำคัญในหลักคิดพวกนี้เอาไว้ครับท่านนะครับแต่เอาเถอะทั้งหมดก็ยังเป็นคำถามอยู่เนาะค่อยๆสังเกตสังกาครับท่านสังเกตสังกาว่ามันจะอยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นอยู่ได้ไหมมันช่วงเปลี่ยนผ่านหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมก็ว่าแนวโน้มนะฮะมันเพราะว่ากึ่งพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์กันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกึ่งพุทธกาลนี่แหละก็แปลว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2000อย่าลืม564ใช่ไหมครับตอนนี้อย่าลืมบวกไปอีก45ปีนะครับนั่นนะฮะตอนนั้นพ.ศ.ตั้งแต่วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้หรือนับแต่วันที่พระพุทธเจ้าอุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนะวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน6นะครับเป็นวันที่เรียกว่าวิสาขบูชานะครับต้องนับแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับตรงนั้นนะฮะลุงบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับนะถ้าคำพูดนี้ผิดก็ขอรับผิดผู้เดียวจบ